ายขออาหารหน่อยจะทำอะไรน่ะฮะแกเป็นบ้าไปแล้วเหรอเจ้าแมวเฮ้ยทุกคนดูเหมือนว่าแมวตัวนี้จะรักเจ้าของของมันนะคะแต่ว่าเพื่อนของมันอะไรเนี่ยเอ้าเปิดไม่ได้เฉยเอาไงดีเนี่ยโอ้โหเจ้านายถึงกับยกมือเลยเนี่ยดูเพื่อนมันทำแล้วดูดิทุกคนเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้แล้วอะใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันมาทำอะไรที่นี่ประตูนี้ก็เปิดยากเหลือเกินเปิดสักทีดิเฮ้ยว่าแต่เจ้าแมวจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยกลับมาก่อน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะถ้าทุกคนเป็นแมวตัวนี้ทุกคนจะอยู่บ้านหลังนั้นต่อไปไหมคะแล้วจะทำยังไงเนี่ยโอ้โหชีวิตของแมวก็น่าสงสารเหมือนกันนะแมวแต่ละตัวเนี่ยที่อยู่ตามถนนน่ะต้องเซอร์ไวเวอร์ขนาดไหนกันน่ะทุกคนน่าสงสารอ่ะพวกเราแมวจอดจะไม่มีวันยอมแพ้แล้วมาเดินตรงถนนแบบนี้จะโดนรถเฉียวชนไหมเนี่ยเจ้าแมวโอเคค่ะเราจะพยายามพยุงแมวตัวนี้ให้มีชีวิตรอดต่อไปนะคะทุกคนแล้วนี่อะไรเนี่ยเพื่อนหรือว่าศัตรูเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะคะอ้าวเฮ้ยศัตรูเฉยอยู่ดีๆก็มากัดเราเฉยเลยค่ะเฮ้ยเราเป็นพี่น้องนะพี่น้องไม่รังแกกันเจ้าแมวโอ้ยไม่ยอมแพ้ด้วยค่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราต้องโจมตีกลับไปแล้วค่ะจังหวะนี้เราจะไม่ยอมโอ้ยความรักความเมตตาแล้วดูขาดิทุกคนอย่างฮาในที่สุดเราก็กำจัดศัตรูได้แล้วทีนี้เราก็จะกลับไปอยู่ในบ้านได้แล้วนะคะทุกคนและนี่ก็คือพี่น้องของเราค่ะเราจะอยู่ดูแลกันรักกันมาเร็วเข้ามาเกี่ยวก้อยสัญญากันเร็วมาเร็วมาเร็วได้เลยค่ะพี่ค่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกและตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีแต่แมวฮะจริงๆมาดูแมปแรกกันเลยดีกว่าแมวเล่นคีย์บอร์ดเอ๊ะจะเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหเล่นมันไปปะเนี่ยฮะหรือว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นเครื่องดนตรีฮะหรือว่าแบบนี้ฮะเฮ้ยเล่นไปจริงๆปะเนี่ยแต่แมวส่วนใหญ่อะก็มีฝีเท้าที่ว่องไวนะคะทุกคนเล่นดูดีกว่าทุกคนแมปนี้มันดูข้างหน้านั่นดิใช่ปะเนี่ยแต่มันก็ไม่ผิดนะเขาเขียนไว้ว่าแมวคีย์บอร์ดใช่ปะทุกคนมันก็มีแมวเล่นคีย์บอร์ดจริงๆค่ะแต่แบบนี้มันไม่โอเคนะคะมันไม่ลังจนอะไรเลยหนูให้แมปนี้ไม่ผ่านค่ะพอเลยกับแมปนั้นนะคะเรามาดูแมวที่มีธีมเป็นญี่ปุ่นดีกว่าค่ะทุกคนมันจะเป็นยังไงกันนะแมวที่อยู่ในแมปนี้นะคะจะต้องดูสุขุมแล้วก็ดูดีมากๆแน่ๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็นิ่งไปปะเนี่ยนี่น่าจะเป็นแมวแบบนี้ค่ะเท่ๆแบบนี้อาริกาโตะโกเซมัสหรือจะเป็นแมวที่ห่อซูชิแบบนี้กันนะอยากรู้แล้วสิอยากกินซูชิด้วย เข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแมวญี่ปุ่นแล้วนี่อะไรเนี่ยแผนกต้อนรับวะมายืนทำอะไรตรงนี้ทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าแมปนี้เขาสร้างมาเพื่ออะไรเฮ้ยแต่เขามีโต๊ะอาหารให้เรานั่งกินด้วยทุกคนอ่ะไหนๆก็ไหนๆและนั่งมั่มก่อนดีกว่ามาเร็วนั่งกินกันไอ้หนูรับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะทำอะไรอ่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ให้โอกาสอีกแมปหนึ่งถ้าแมปนี้ไม่ได้เรื่องแล้วก็เราจะไม่ค้นหาคำว่าแมวอีกต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโคตรหาแมวอะไรเนี่ยแล้วเราเข้ามาในแมปนี้แล้วนะคะทุกคนพี่คะอย่ายืนนิ่งแบบนั้นสิคือนี่มันอะไรเนี่ยแมวเทพเจ้าอย่างนั้นเหรอ
ตอนนี้กำลังงงมากๆเลยนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยๆมันมีแมววิ่งไล่เราด้วยวะทุกคนนี่เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยจะวิ่งไล่ตามทำไมแล้วนี่แมปอะไรเนี่ย Cat Clicker พอเข้ามาแล้วนะคะก็เจอแมวตัวเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไม่รู้ว่านั่งทำไมนั่งนิ่งเลยข้างๆนี้นะคะก็มีแถบให้เราอัพเลเวลค่ะทุกคนวิธีการเล่นนะคะก็แค่คลิกค่ะคลิกไปเลยค่ะทุกคนคลิกอย่างเดียวถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีมาดูแมปนี้กันดีกว่าค่ะ Cat Simulator น่าจะมีอะไรอยู่แล้วนะมันก็คือแมปที่พี่ซีเล่นไปตอนต้นคลิปนะคะทุกคนซึ่งเจ้าแมวตัวนี้นะคะก็คือตัวเรานั่นเองค่ะอ้าวแล้วดูเจ้านายฮะเจ้านายเหมือนกับกลัวแมวตัวเองนะคะมีใครกลัวแมวตัวเองบ้างคะทุกคนเหมียวซังนะคะก็ดื้อเหมือนกันบางทีอ่ะพี่ซีก็กลัวแมวตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าแมวเราบางทีก็ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ค่ะทุกคนต้องดูอารมณ์เขาดีๆนะไม่อย่างนั้นนะคะเราอาจจะโดนข่วนได้แล้วนี่อะไรเนี่ยเจ้าของเฮ้ยทำไมไม่ให้ข้าวแมวเลยเหรออ่ะเราหิวแล้วนะคะเราก็จะมาหาอะไรกินก่อนนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็สามารถชงกาแฟได้แมวชงกาแฟกินเองได้เว้ยเปิดไฟเองก็ได้จ้าแมวทำอะไรได้อีกแมวเปิดตู้เย็นได้จ้าแมวที่บ้านเปิดตู้เย็นได้ป่ะทุกคนเหมียวซังบางทีก็เปิดตู้เย็นได้เหมือนกันนะคะแล้วนี่นะคะพอเราชงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้แก้วน้ำมาแบบนี้ค่ะแมวเราก็จะสามารถกินน้ำจากแก้วได้จ้าแมวเราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยตรงด้านนู้นมีเครื่องปิ้งขนมปังนะคะแล้วก็มีเตาไมโครเวฟเตาอบตรงนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เราอบเลยเจ้าแมวของเรานะคะก็เลยไม่มีอะไรกินค่ะทุกคนแต่ดูจากสภาพหุ่นแล้วนะคะก็ไม่น่าจะต้องกินอะไรอีกหลายปีนะคะเพราะว่าอ้วนท้วมมากๆเลยค่ะมีขนมปังปิ้งนะคะว่าแต่แมวกินขนมปังปิ้งได้ปะไม่น่าได้นะจริงๆแมวต้องกินอาหารแมวนะคะทุกคนหรือว่ากินพวกปลาอะไรแบบนี้โอ้โหขนมปังไร้มาตรฐานจริงๆเลยความสะอาดไม่มีเลยสักติดเฮ้ยตรงนี้มีอ่างน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะให้แมวของเรานะคะล้างมือตรงอ่างน้ำตรงนี้ค่ะโอเคหย่อนมือลงไปเลยเจ้าแมวแมวใครกลัวน้ำบ้างคะเหมียวซังกลัวน้ำมากๆเลยถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงน้ำนะคะเหมียวซังจะกางเล็บออกมาทันทีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ทำการข่วนเราทันทีค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแมวจะกลัวน้ำได้ขนาดนี้นี่ไม่ได้อาบน้ำมาจะเกือบปีแล้วค่ะทุกคนเชื่อมั้ยแต่มันมีเรื่องน่าแปลกนะคะบางคลิปที่พี่ซีลงเหมียวซังไปอ่ะเหมียวซังเดินเข้าห้องน้ำเฉยเลยบ้านใครมีแมวเป็นแบบนี้บ้างกลัวน้ำแต่ชอบเดินเข้าห้องน้ำค่ะพระจันทร์คืนนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเราจะให้แมวเรามานอนอาบแสงจันทร์ตรงนี้แล้วกันค่ะคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะเหมียวฝันดีจ้าเฮ้ยยังไม่จบยังมีอีกแมปนึงเฮ้ยแมปนี้นะทุกคนมันน่าสนใจเหมือนกันนะดูดีกว่าแมปที่ผ่านมานะคะโอ้โหชัดเจนเลยค่ะแมปนี้นะคะเรากลายเป็นแมวอย่างถาวรแล้วค่ะทุกคนแล้วคือแบบว่าแมปเนี้ยเขาให้ดนตรีมาแบบเต็มเวอร์หวังมากๆนะคะเราเลื่อนเพลงเปลี่ยนได้ด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องปิดเพลงไว้ป้องกันลิขสิทธิ์ค่ะทุกคนโอเคเราต้องทำการเก็บปลานะคะแล้วก็อัพเลเวลนะคะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวๆนี้นะคะก็น่าจะชื่นชอบเลยแหละเพราะว่ากราฟิกมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะตรงนี้มันก็จะมีแท่นให้เราไต่ไปเพื่อชิงธงหรือเปล่าเนี่ยมันมีธงอยู่ยอดบนสุดนะคะมันคือคอนโดแมวเว้ยทุกคนโหถ้าในชีวิตจริงคอนโดสูงแบบนี้นะคะแมวของพวกเราจะต้องชื่นชอบมากๆแน่ๆเลยค่ะแต่มันหวาดเสียวเหมือนกันนะเวลาที่ขึ้นไปสูงๆแบบเนี้ยถ้าเกิดเผลอตกลงมามันก็อันตรายเหมือนกันนะจะว่าไปแล้วนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะแมปนี้มันยังมีบอสให้เราต่อสู้อีกนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเราจะมาทำการต่อสู้กับบอสกันเหลืออีกเพียง2วิมาแล้วค่ะโอ้ยบอสอะไรเนี่ยตัวใหญ่เกินไปปะเนี่ยแล้วดูดิเราแบบอ่อนอยู่นะคะทุกคนตีทีนึงลดทีละลบ1โอ้ยวันนี้จะรอดไหมเนี่ยวันนี้พี่ซีขอตัวไปอัพสกิลก่อนนะคะทุกคนชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรักนะจุ๊บจุ๊บ